มีที่นา30ไร่ที่นครปฐม2ชีวิตติดดินเป้อารักษ์ไม่ถือตัวเป็นพระเอกชื่อดังเคยมีโอกาสทำรายการเป็นพิธีกรเกี่ยวกับการเกษตรทำให้นักแสดงและนักร้องหนุ่มเป้อารักษ์รักในชีวิตที่อยู่ตามสวนตามไร่จนมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากผันตัวไปเป็นเกษตรกรและแอบซื้อที่ดิน30ไร่ที่นครปฐมไว้เพื่อทำการเกษตรโดยหนุ่มเป้ได้เคลียร์ว่าที่ดิน30ไร่ที่เป็นข่าวนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของตนแต่ที่ดินนั้นเป็นสมบัติของทางบ้านแล้วไม่ได้คิดจะลาวงการเพื่อผันตัวไปเป็นเกษตรกรเห็นมีข่าวว่าเราซื้อที่ดินกว่า30ไร่เพื่อผันตัวไปทำนาอันนั้นเป็นเรื่องที่มีความผิดพลาดทางข้อมูลนิดหน่อยครับเนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของทางบ้านอยู่แล้วครับเป็นที่ของทางบ้านอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเองใช่ครับและผมก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะต้องไปทำนาด้วยนะยังเล่นละครเหมือนเดิมทุกอย่างแค่พอดีว่าช่วงนั้นผมได้มีโอกาสไปออกรายการและต้องคุกคีอยู่กับคนที่เขาออกจากเมืองเพื่อไปทำนาที่เป็นการเกษตรซึ่งโตขึ้นผมอาจจะไปทำก็ได้ครับแค่ตอนนี้ผมยังอยากทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนแค่นั้นเองวางแผนไว้บ้างหรือยังว่าจะทำอะไรกับที่ดินตรงนี้ตอนนี้ยังเลยครับเพราะผมต้องรับผิดชอบในส่วนของหนังละครและอีกหลายๆอย่างที่กำลังทำรวมไปถึงที่จะต้องทำในอนาคตด้วยครับไม่ได้เตรียมลาวงการไปทำนาแน่นอนเปล่าครับมันเป็นแค่การบิดเบือนทางข้อมูลหลังจากที่ผมไปออกรายการนิดหน่อยซึ่งยืนยันครับว่ายังไม่ไปครับพระเอกหนุ่มมาติดเป้อารักษ์เตรียมทิ้งวงการเพื่อผันตัวไปเป็นเกษตรกรหลังเจ้าตัวแอบกว้านซื้อที่ดินกว่า30ไร่ในต่างจังหวัดพร้อมทั้งมีภาพถ่ายขณะทำนาถูกโพสต์ลง Instagram งานนี้ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นเพียงการเข้าใจผิดเท่านั้นเนื่องจากที่ดินที่ซื้อเป็นสมบัติของทางบ้านเป็นมาแล้วทั้งนักดนตรีนักแสดงนายแบบใครจะคิดว่าวันหนึ่งคุณจะมาเป็นพิธีกรรายการการเกษตรก่อนหน้านี้ผมไปออกรายการจ่อใจซึ่งคุณลุงสมบัติปัจจุบันแกเสียไปแล้วแกทำสวนที่เกิดขึ้นและจบลงภายในสวนมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ผลผลิตที่ได้ออกมามีทั้งผลไม้และปุ๋ยเอามาขายโดยที่สวนของเขาไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปอีกเลยทุกอย่างอยู่ได้เองอย่างยั่งยืนเขาสอนแนวคิดนี้ให้ผมตอนนั้นแล้วผมก็อยากรู้เรื่องการเกษตรมากขึ้นประกอบกับว่าพี่ต่ายโปรดิวเซอร์รายการเกษตรศาสตร์มาชวนเป็นจังหวะที่ดีซึ่งรายการนั้นคอนเซปต์มันคือคุณไม่จำเป็นต้องทำการเกษตรมาก่อนก็เป็นเกษตรกรได้พอมาเกษตรอีซี่ก็ยิ่งย้ำไอเดียว่ามันไม่ยากเกินไปถ้าคุณตั้งใจก็ทำได้จริงๆนะการเป็นพิธีกรรายการการเกษตรทำให้ตัวเป้ได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่เรารู้จากรายการคือคนที่เราไปสัมภาษณ์เขาทำมาร์เก็ตติ้งดีอยู่แล้วเราถึงรู้จักและไปสัมภาษณ์ได้หลายๆคนอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งไม่ดีแต่ผลิตภัณฑ์ดีคนก็รู้จักผมเลยมองว่าทั้งมาร์เก็ตติ้งและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำคัญมาก